วัสดีครับรายการบ้านและที่ดินไทยก็กลับมาพบกับท่านอีกแล้วครับวันนี้วันพระหัสบดีที่28มกราคม2559เป็นวันสุดท้ายของเดือนมกราคมที่เราจะเจอกันนะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีนู่นเลยครับกุมภาพันธ์นะครับในสัปดาห์หน้าดังนั้นวันนี้ก็เลยผ่านเดือนแรกของเดือนมกราคมไปแล้วนะของปี2559ไปแล้วเนี่ยนะครับรวดเร็วไหมครับนะนี่คือรายการบ้านและที่ดินไทยนะครับจัดโดยทางศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ for real estate affairs นั่นเองนะครับศูนย์ข้อมูลเราก็ให้ความรู้ประโยชน์ต่างๆเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การพัฒนาเมืองเรื่องที่ดินให้ท่านได้มีโอกาสได้ชมมีทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศด้วยนะยังไงก็ติดตามชมได้ต่อเนื่องนะครับรายการเราก็จัดขึ้นมาปีนี้ก็เป็นปีที่5แล้วนะครับทางศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ for real estate affairs ก็เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการนั่นเองครับวันนี้ผมจะพาท่านไปเที่ยวนครกลาสโกว์นะอยู่ที่แคว้นสกอตแลนด์ประเทศอังกฤษนะจริงๆเป็นอีกประเทศนึงเนี่ยนะครับแต่นี้มารวมกันเรียกว่าสหราชอาณาจักรนะครับสกอตแลนด์นี่เมื่อก่อนมีหนังเรื่อง Braveheart ใช่ไหมครับเป็นการสู้กันระหว่างคนอังกฤษกับคนสกอตแลนด์เป็นต้นพอดีผมก็มีโอกาสไปสกอตแลนด์นะครับก็เลยไปชมบ้านเมืองเขาอาจจะไม่ได้ไปชมอะไรที่มันแบบวิริสมาลาเจอข้างถนนบ้างชีวิตชาวบ้านทั่วไปบ้างลองชมดูครับที่นี่คือเมอร์ชานนะครับเมอร์ชานซิตี้ของนี่นะครับอยู่ในนครกลาสโกว์ครับประเทศอังกฤษในแคว้นสกอตแลนด์ครับนี่ครับหนาวขนาดนี้ก็ยังมีคนนั่งขอทานอยู่เลยครับครับนี่ขนาดหนาวๆยังมีคนนั่งขอทานอยู่เหมือนกันครับนี่เป็นย่านถนนคนเดินนะครับในกลาสโกว์ครับสวัสดีนะครับนี่ในโบสถ์ครับนี่นะครับขนาดเข้าคิวซื้อของกันเลยครับวันนี้เป็นวันบ็อกซิ่งเดย์ครับวันที่เราแกะกล่องวันที่เราไปซื้อของวันที่ใหญ่ครับวันจ่ายครับเรียกว่าวันจ่ายนี่ครับกล้วยศักดิ์สิทธิ์ครับอย่างนี้ครับก็มีคนเอากล้วยไปใส่ทุกวันทั้งนั้นทางตำรวจก็เอาลงมาทุกวันเหมือนกันที่อยู่ในนครกลาสโกว์นะครับสงสัยจะเป็นศาลาว่ากลางเมืองครับนี่จอร์จสแควร์ครับจอร์จสแควร์นะฮะกลาสโกว์ซิตี้แชมเบอร์นี่กลาสโกว์ซิตี้แชมเบอร์จะสร้างมาหลายร้อยปีแล้วนี่เป็นรถเก็บขยะครับในนครกลาสโกว์นะครับนี่คืออะไรครับนี่คือห้องน้ำครับห้องน้ำสาธารณะผมต้องเสียเงินนะครับนี่ครับรถแท็กซี่กลาสโกว์ที่เรานั่งเดี๋ยวนี้ก็รถเมล์กำลังมาตรงนี้เป็น The Glasgow Royal Concert Hall นะครับตรงนี้เป็นถนนช้อปปิ้งครับคือบูชานันเป็นเนินด้วยครับรอบๆแถวนี้เป็นคนช้อปปิ้งกันมากวันนี้เป็นวันหลังคริสต์มาสหนึ่งวันนะครับเรียกว่าวัน Boxing Day นะฮะไม่ได้ชกมวยอะไรนะครับมาจากกองของห้องผัดแล้วเราก็จะมาจับจ่ายใช้สอยเป็นวันจ่ายครับมีร้านอาหารไทยด้วยครับในกลาสโกว์ชื่อเจ้าพระยาด้วยตัวข้างหน้านี่เป็นสถานีรถไฟฟ้านะครับอยู่กลางถนนนะครับนี่ขายเห็นอาคารนี้ตกแต่งสวยงามดีครับนี่อยู่บนถนนชื่อบูชานันสตรีทนะครับเป็นถนนสำหรับการจับจ่ายใช้สอยโดยเฉพาะครับข้างหน้านี่สวยดีนะครับเป็นสถานีรถไฟฟ้าอีกสถานีนึงครับถึงจะเป็นแหล่งจับจ่ายใช้สอยนะครับคนก็เดินกันควักควายครับ
คือถนนชื่อบูชานังที่ว่านะครับเทสโก้ก็มาจากอังกฤษนะครับอยู่ที่สกอตแลนด์ก็อยู่ในส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรก็เลยเจอเทสโก้เนี่ยแหละครับครับเทสโก้เล็กๆนะครับคล้ายกับเซเว่นอีเลฟเว่นบ้านเรานั่นเองจุดนี้ชื่อเรนชอนเทียเตอร์นะครับที่เป็นเทียเตอร์แบบหมานะครับแต่ดูคล้ายๆโบสถ์ครับเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามนะครับมีวิลล่าจอดรถครับค่าจอดรถคงจะหลายตังค์อยู่เหมือนกันนะครับนี่ครับ50เหรียญสำหรับ14เดย์นะ14วันเนี่ยครับ50ปอนด์ถ้าเลยจากนั้นก็ร้อยปอนด์ครับเป็นไงครับสกอตแลนด์ที่ผมดูมาก็เป็นอย่างที่เห็นนี่นะครับน่าตลกอย่างหนึ่งครับก็คือมีกล้วยศักดิ์สิทธิ์ถ้าท่านดูไม่ทันตอนนี้ก็กลับไปย้อนดูได้นะครับกล้วยศักดิ์สิทธิ์ครับก็ได้มีโอกาสที่จะนำเสนอข้อมูลที่เผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับกับทางราชการก็คือรัฐบาลของเรานั่นเองนะครับว่าเราจะแก้ปัญหาสังหาริมทรัพย์แก้ปัญหาเศรษฐกิจยังไงเนี่ยครับให้ถูกทางนะครับอันนี้ไม่ได้ขัดคอรัฐบาลนะครับหรือไม่ได้ให้ร้ายกับรัฐบาลแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าในฐานะที่ผมเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทำทางด้านนี้มาก็เนิ่นนานแล้วนะครับแล้วก็มีประสบการณ์มาพอสมควรก็เลยอยากจะนำเสนอลองฟังสิ่งที่ผมเสนอนะครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในลำดับต่อไปขอเชิญท่านรับชมและรับฟังข่าวสารที่น่าสนใจจากบริษัทเอเจนซี่ for the asset affair จำกัดเรื่องดร.โสพลและรัฐบาลประยุทธ์กระตุ้นเศรษฐกิจให้ถูกทางรัฐบาลพยายามที่จะเสนอแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจดร.โสพลมีทางออกให้กับรัฐบาลประยุทธ์ซึ่งเป็นแนวทางที่จะได้ผลชะงักทั้งนี้ดร.โสพลเคยเสนอมาตรการเหล่านี้ในหนังสือถึงนายกเมื่อวันที่4มิถุนายน2558ดังนี้ 1. การให้สัมปทานรถไฟฟ้าใจกลางเมืองทั้งนี้รัฐบาลไม่ต้องออกเงินค่าก่อสร้างเองจะทำให้เกิดรายได้สูงเพราะเป็นเส้นทางที่มีความเป็นไปได้ในทางการเงินมีผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าการก่อสร้างออกไปนอกเมืองทั้งนี้สามารถดำเนินการได้หลายพื้นที่ในใจกลางเมืองคล้ายการให้สัมปทานรถประจำทางเป็นต้นการทำรถไฟฟ้าในราคาที่สูงจนเกินไปจะทำให้เอกชนสามารถเข้าร่วมประมูลได้มากขึ้นทำให้เกิดการแข่งขันเสรีโดยไม่ต้องผูกขาดโดยรายใหญ่และรัฐบาลแทบไม่ต้องเสี่ยงงบประมาณแผ่นดินใดๆเพียงแต่ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำสัญญาที่ไม่เสียเปรียบภาคเอกชน 2. การอนุญาตให้ก่อสร้างอย่างหนาแน่นสูงแต่ไม่แออัดโดยกำหนดผังเมืองใหม่โดยให้การก่อสร้างในเขตใจกลางเมืองสามารถสร้างสูงได้ถึงประมาณ 15-20 เท่าของขนาดแปลงที่ดินโดยให้เว้นพื้นที่โดยรอบให้พื้นเป็นพื้นที่สีเขียวส่งเสริมการก่อสร้างอาคารอัจฉริยะอาคารเขียวเพื่อไม่ก่อมลภาวะการอนุญาตให้สร้างได้มากกว่าผังเมืองปัจจุบันจะทำให้เกิดการก่อสร้างในใจกลางเมืองอีกมหาศาลโดยสมมติให้พื้นที่พาณิชยกรรมเพิ่มขึ้น2ล้านตารางเมตรแบ่งเป็นพื้นที่ที่ขายได้ประมาณ 70% หรือ 1.4 ล้านตารางเมตรและสมมุติให้ราคาตารางเมตรละ 60,000 บาทก็เป็นเงิน 84,000 ล้านบาทที่เพิ่มขึ้นหากส่วนที่เพิ่มจากกฎหมายเดิมเก็บภาษี 10% ก็จะได้ภาษีนำมาพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมอีก 8,400 ล้านบาทการอยู่อาศัยในใจกลางเมืองยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการขยายไฟฟ้าปะปาโทรศัพท์ระบบคมนาคมและขนส่งมวลชนออกไปชานเมืองอย่างไม่ได้สิ้นสุดอีกเท่ากับเป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดินไว้พัฒนาทางด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอีกต่อไปยิ่งกว่านั้นเมืองก็ไม่ขยายตัวอย่างไร้ขอบเขตคุณภาพชีวิตของประชาชนก็จะดีขึ้นแทนที่จะเสียเงินเสียเวลาเดินทางไปบนท้องถนนและเป็นการลดมลภาวะอีกด้วย
3การนำที่ดินของรัฐบาลใจกลางเมืองมาพัฒนาในเชิงพาณิชย์ไม่ใช่เอามาสร้างบ้านคนจนที่ดินของรัฐใจกลางเมืองสามารถนำมาพัฒนาเชิงพาณิชย์เพื่อหารายได้อย่างยั่งยืนเช่นนำมาสร้างเป็นศูนย์ธุรกิจใจกลางเมืองแห่งใหม่ซ้อนอยู่ใน CBD เดิมโดยให้มีอาคารสำนักงานอาคารใหญ่รวมกันในที่เดียวทำให้เกิดพลังเกื้อหนุนกันคล้ายบริเวณสีลมสุรวงศ์สาทรซึ่งทำให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพไม่เสียเวลาเดินทางราคาค่าเช่าก็จะไม่ตกต่ำเช่นอาคารที่ตั้งอยู่โดดๆเช่น 3.1 ที่ดินกรมทหารเขตดุสิตซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางหลายพันไร่ 3.2 พื้นที่กรมทหารถนนโยธีพญาไทซึ่งมีขนาดใหญ่และมีทั้งทางด่วนและรถไฟฟ้าผ่านเช่นกัน 3.3สนามม้าทั้ง2แห่งในกรุงเทพมหานคร 3.4 โรงซ่อมรถไฟบึงมักกะสันซึ่งมีทั้งทางด่วนและรถไฟผ่านเช่นกัน 3.5 โรงงานยาสูบถนนพระรามที่4ซึ่งมีรถไฟฟ้าและทางด่วนผ่านบริเวณใกล้เคียง 3.6 ที่ดินคลังน้ำมันถนนพระรามที่3ติดแม่น้ำเจ้าพระยา 3.7 ที่ดินการรถไฟถนนเชื้อเพลิงติดแม่น้ำเจ้าพระยา3.8 ท่าเรือคลองเตยและที่ดินการเรือแห่งประเทศไทยที่ตลาดคลองเตยและโดยรอบเป็นต้นที่ดินเหล่านี้สามารถนำพัฒนาได้จริงย่อมทำให้เกิดมูลค่าพัฒนาไม่ต่ำกว่า4 ล้านล้านบาทหรือมากกว่างบประมาณแผ่นดินไทยที่ผ่านมาประเทศเพื่อนบ้านก็ได้ทำการย้ายส่วนราชการออกนอกเมืองเป็นจำนวนมากทั้งในกรุงมะนิลาและนครโฮจิมินห์ซิตี้เป็นต้น4. การจัดเก็บภาษาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในประเทศตะวันตกจัดเก็บประมาณ 1-2% ของมูลค่าทรัพย์สินตามตลาดแต่ในกรณีประเทศไทยอาจเริ่มต้นที่ 0.5% สำหรับอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทจะได้ไม่ก่อเกิดความลักลั่นยกเว้นที่ดินเปล่าซึ่งคนเร่งรัดให้พัฒนาเพื่อเพิ่มอุปทานที่ดินราคาที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์จึงจะไม่แพงจนเกินไปโดยควรให้จัดเก็บประมาณ 1-2% ทั้งนี้ควรให้ท้องถิ่นเป็นผู้ประเมินภาษีกันเองและจำกัดวงเงินการพัฒนาสาธารณูปโภคท้องถิ่นตามภาษีที่จัดเก็บได้นอกจากนี้ท่านสามารถติดตามชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.area.co.th ค่ะเป็นไงบ้างครับที่ผมนำเสนอนั้นพอใช้ได้ไหมครับนี่เป็นสิ่งที่นำเสนอไม่ได้คิดเงินนะครับแล้วก็ไม่ได้หวังว่าจะไปเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือไปเล่นการเมืองใดๆนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการถ้าราชการทำโครงการหรือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดีประชาชนหรือว่าสังคมก็ได้อานิสงส์ไปด้วยมีเพียงเท่านั้นแหละครับมาดูปราสาทอีกแห่งหนึ่งนะชื่อเออคือฮาร์ดเออคือฮาร์ดโอ้ไม่ใช่เรียกง่ายๆเลยเออคือฮาร์ดนะเป็นปราสาทที่สุดโทรมเหมือนกันนะพังทลายไปเหมือนกันเรามาดูซิว่าสภาพเป็นยังไงตอนนี้มาที่เออคือฮาร์ดคาสเซิลนะครับไม่รู้อ่านถูกป่ะนะครับเป็นสร้างปรักหักพังสูงที่สุดก่อนก็สวยงามอย่างนี้ครับจะเป็นเจ้าของนะครับเมื่อ500ปีที่แล้วนู่นนะครับคนมาเทียบได้จะ8คนครึ่งประมาณ500บาทนะครับนี่ครับเป็นคาสเซิลที่สร้างไว้500ปีที่แล้วนะครับตอนนี้จะสร้างปรักหักพังครับแต่จะมีนิทรรศการให้ดูด้วยนะครับตอนนี้ครับเปิด 8:30 น.ครับนี่คนมารอชมครับเป็นสะพานข้ามไปชมครับแต่เราไม่ได้เข้าไปนะครับนะครับเรามาชมปราสาทของทางข้ามไปชมนะปราสาทนี้เป็นมาอย่างไรเดี๋ยวเรามาว่ากันทีหลังนะครับมาเยี่ยมชมกันก่อนว่าที่นี่เป็นอย่างไรบ้างนะครับเห็นตรงนู้นเนี่ยครับก็ลงมาครับ
ช่วงทางเข้านะครับทางเข้าหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับนี่เขาจะเป็นพื้นที่ที่เป็นคูเมืองโดยรอบนะครับที่นี้นะครับนี่ครับสภาพภายในปราสาทครับสวยครับปราสาทแห่งนี้ผมก็มาเที่ยวกันเยอะเลยนะครับรู้แค่นั้นเพื่อแค่ทำในทำโบราณนี่ช่องสำหรับดินที่ดูกันครับสวัสดีไหมครับนี่ก็พังทลายไปแล้วไม่เห็นมีคนมาดูครับส่วนหนึ่งของปราสาทคือฮาร์ดนะครับนี่คือขนาดใหญ่มากตรงนี้ด้วยครับเทือกเขาใหญ่ครับมีคนมาท่องเที่ยวปีละ 350,000 คนเก็บรายได้ประมาณสักเกือบ3ล้านปอนด์นะครับปราสาทนี้ก็ภาพโดยรอบเราเป็นนี่เป็นอาคารที่กษัตริย์ใน500ปีที่แล้วสร้างขึ้นมาอยู่อาศัยครับที่ผมว่าของรังกระบือไปครับส่วนตึกนี้ก็มีอยู่4ชั้นครับมีตั้งแต่เก็บไว้ในห้องของเจ้านายชั้น3ชั้น4ที่เป็นห้องคนใช้ดูแลเมื่อ500ปีที่แล้วโน้นนะครับเนี่ยครับคาฮาร์ดคาสเซิลนะครับเขาบอกสร้างเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ครับแต่ว่าเราช่วงชิงกันไปมาตั้งแต่ประมาณสัก800ปีที่แล้วระหว่างสกอตแลนด์กับอังกฤษส่วนทาวเวอร์ตรงโน้นแชมเบอร์ตรงนั้นนี่ก็กษัตริย์อังกฤษสร้างให้นานมาก500ปีก่อนนู่นก็พังทลายลงไปนะครับเพราะมีการสู้รบกันบางกอกเป็นของชาวสกอตบางกอกเป็นของอังกฤษเนี่ยครับวันนี้เราจะมาดูที่นี่มีคนมาดูปีหนึ่ง 350,000 คนนะเก็บ 8.5 ปอนด์ต่อคนเนี่ยนะครับก็ได้ประมาณเกือบ3ล้านส่วนลดบ้างเล็กน้อยบ้างเนี่ยครับรับเด็กคนชราบ้างอ่ะอย่างน้อยคงสัก2ล้าน5มีรายได้จากการขายของที่ระลึกขายน้ำขายสิ่งต่างๆอย่างนี้นะครับ ก็เป็นเงินพอสมควรอันนี้การดูแลคงไม่มากมายเลยนักด้วยเนี่ยครับก็น่าจะคุ้มค่านะครับที่นี่ยังมีพูกับทางที่อื่นด้วยนะทางปราสาทที่อื่นด้วยเนี่ยครับก็เลยทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาได้มากกว่าที่อื่นๆพอสมควรเหมือนกันนะครับนี่แหละครับก็คือคาดเป็นอย่างนี้ทั้ง2ปราสาทที่ไปดูกันมา 2-3 ปราสาทที่ดูมาเนี่ยเขาเก็บตังค์ค่าเข้าชมใช่ไหมครับก็มาดูแลบูรณะให้ดีขึ้นเรื่อยๆนี่ก็น่าสนใจนะครับเราสามารถที่จะสร้างรายได้ได้จากโบราณสถานเหล่านี้นะครับรัฐบาลสอบตกในการบริหารปี2558หรือไม่ลองมาประเมินดูอีกรอบครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในลำดับต่อไปขอเชิญท่านรับฟังและรับชมข่าวสารที่น่าสนใจจากบริษัทเอเจนซี่ฟอร์ลิเวสต์แอนด์แฟร์จำกัดเรื่องรัฐบาลสอบตกการบริหารปี2558จริงหรือที่บอกว่าสอบตกนี้มองได้จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการพัฒนาที่อยู่อาศัยไม่ให้มุ่งร้ายกับรัฐบาลแต่เพียงหวังให้มองให้รอบด้านหาแนวทางพัฒนาประเทศ
ภายใต้เงื่อนไขพิเศษนี้ให้ดีกว่าประเด็นที่สอบตกชัดเจนก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจเมื่อปลายปี2557ทางราชการว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตไม่เกิน 4.5% โดยประมาณการไว้ที่ 4.0% แต่ล่าสุดรัฐบาลบอกว่าจะพยายามให้ถึง 3% และธนาคารโลกพยากรณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี2558จะเติบโตเพียง 2.5% นี่แสดงให้เห็นชัดว่าการบริหารของรัฐบาลไม่บรรลุความสำเร็จจึงถือว่าสอบตกรัฐบาลอาจมองว่าที่เศรษฐกิจไทยย่ำแย่ก็เพราะเศรษฐกิจโลกย่ำแย่แต่ในความจริงธนาคารโลกประเมินเศรษฐกิจโลกเติบโตที่ 2.6% ในปี2557ในขณะที่ไทยเติบโตเพียง 0.9% ในปีดังกล่าวส่วนในปี2558ประมาณการเศรษฐกิจโลกไว้เท่ากับเศรษฐกิจไทยที่ 2.5% และในปี2559เศรษฐกิจโลกน่าจะเติบโต 3% ในขณะที่พยากรณ์ของไทยไว้เพียง 2% เท่านั้นยิ่งกว่านั้นในภูมิภาคอาเซียนนี้แทบไม่มีประเทศใดที่มีอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำเท่าประเทศไทยจึงแสดงให้เห็นว่าที่เศรษฐกิจไทยไม่ดีนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกเพราะประเทศเพื่อนบ้านยังอยู่ในฐานะที่ดีกว่าไทยเราหากเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดที่อยู่อาศัยจากการประมาณการทั้งปีของปี2558โดยศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ for Real Estate Affair พบว่ามีโครงการที่อยู่อาศัยราคา 1-5 ล้านบาทเปิดตัวลดลงถึง 16% ในด้านจำนวนหน่วยคือ 89,729 หน่วยในปี2557และ 75,404 หน่วยในปี2558และลดลง 10% ในด้านมูลค่าการเปิดตัวใหม่ 222,830 ล้านบาทในปี2557และ 199,528 ล้านบาทในปี2558ที่ยังเปิดขายมากเป็นบ้านราคาสูงๆซึ่งแสดงว่าผู้มีรายได้สูงไม่ได้ผลกระทบจากเศรษฐกิจและราคาบ้านและบ้านราคาต่ำกว่าล้านก็เกิดขึ้นมากมายเพราะการเก็งกำไรในส่วนหนึ่งโดยในนี้ตลาดที่อยู่อาศัยโดยรวมก็เสื่อมถอยลงส่วนในด้านการเมืองที่มองดูสงบนั้นเพราะกลุ่มการเมืองที่ต้องการขับไล่รัฐบาลที่แล้วประสบความสำเร็จโดยการเกิดรัฐประหารจึงไม่ได้แสดงบทบาทใดๆอีกในขณะที่กลุ่มที่หนุนรัฐบาลเดิมก็ถูกควบคุมไว้จึงไม่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองเช่นแม้ราคายางจะตกต่ำจากกิโลกรัมละ80บาทซึ่งเคยเกิดการก่อจลาจลขึ้นเหลือเพียง40บาทในปัจจุบันก็ยังไม่มีการเรียกร้องใดๆอย่างจริงจังเป็นต้นอย่างไรก็ตามความสงบทางการเมืองก็คงเป็นเฉพาะบนผิวน้ำส่วนคลื่นใต้น้ำก็เป็นข้อห่วงใยอีกประการหนึ่งนอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.aria.co.th ขอบคุณค่ะดูแล้วคิดว่าไงครับสอบได้หรือสอบตกหรือเกือบได้หรือเกือบตกหรือยังไงนะก็แล้วแต่วิจารณญาณนะครับแล้วก็ได้แต่วิพากษ์วิจารณ์บนหนทางการสร้างสรรค์นะครับการท่องเที่ยวรัฐบาลบอกว่าการท่องเที่ยวเรานี่ดีมากมายจริงๆยังไงกันแน่ลองฟังรายงานข่าวนี้นะครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในลำดับต่อไปขอเชิญท่านรับฟังและรับชมข่าวสารที่น่าสนใจจากบริษัทเอเจนซี่ for Real Estate Affair จำกัดเรื่อง
ประเมินการท่องเที่ยวเพิ่มแต่ลดภาพการท่องเที่ยวที่กระเตื้องขึ้นนั้นแท้จริงแล้วตามศักยภาพควรจะดีกว่านี้แต่เป็นเพราะความไม่สงบทางการเมืองที่มีผู้ก่อขึ้นจนนำไปสู่รัฐประหารทำให้สถานการณ์ไม่ดีเท่าที่ควรตามที่พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลด้านการท่องเที่ยวกีฬาและวัฒนธรรมกล่าวถึงแถลงผลการดำเนินงานรัฐบาลรอบ1ปีว่าผลงานในกลุ่มด้านท่องเที่ยวกีฬาวัฒนธรรมและกิจการอื่นๆที่เกี่ยวข้องถือว่าสำเร็จตามเป้าหมายท่านสามารถนำเงินเข้าประเทศได้ 2.2 ล้านบาทคิดเป็น 11% ของ GDP มากกว่าปี2558คิดเป็น 23% และนักท่องเที่ยว 29.6 ล้านคนมากกว่าปีที่แล้ว 28% ข้อนี้ดูน่าจะเป็นความสำเร็จแต่ข้อมูลในอีกด้านหนึ่งก็คือ1ข้อนี้อาจมีความคลาดเคลื่อนนักท่องเที่ยวปีที่แล้วมี 24.81 ล้านคนปีนี้ 29.6 ล้านคนจึงเพิ่มขึ้น 19% ไม่ใช่ 28% อย่างไรก็ตามศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัท Agency for Real Estate Affair เคยประเมินไว้ว่าทั้งปี2558จะมีนักท่องเที่ยว30.007 ล้านคนหรือเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน 21% 2. นักท่องเที่ยวที่เข้ามาน้อยในปี2557เพียง 24.81 ล้านคนนั้นเป็นผลกระทบจากการเมืองโดยในปี2556มีนักท่องเที่ยวเข้ามาถึง 26.457 ล้านคน 2. ที่นักท่องเที่ยวเข้ามาน้อยในปี2557เพียง 24.81 ล้านคนนั้นเป็นผลกระทบจากการเมืองโดยในปี2556มีนักท่องเที่ยวเข้ามาถึง 26.547 ล้านคน 3. หากคิดจากแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวปี2558ควรมีนักท่องเที่ยวถึง 31.19 ล้านคนแล้วและในปี2558น่าจะมีนักท่องเที่ยวถึง 36.646 แล้วแต่นี่ไทยเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาในปีนี้เพียง30ล้านคนซึ่งถือว่ายังต่ำกว่าเป้าหมาย 4. ดังนั้นความไม่สงบทางการเมืองที่จบลงด้วยรัฐประหารนั้นทำให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อการท่องเที่ยวของประเทศทำให้ฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนย่ำแย่ลงและทำให้ขีดความสามารถของผู้แข่งเพิ่มขึ้นในอนาคตหากนักท่องเที่ยวไปประเทศคู่แข่งมากขึ้นย่อมทำให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสในระยะยาวการนำพาประเทศเข้ามาสู่ความสงบแบบประชาธิปไตยอารยะที่รัฐบาลสัญญาไว้แต่แรกจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของชาติอย่างแท้จริงนอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.aiea.co.th ขอบคุณค่ะนี่นะครับคือรายงานข่าวของเราเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นี่นะครับนะโดยเฉพาะที่เกี่ยวเนื้อการท่องเที่ยวนะยังไงรัฐบาลก็ต้องช่วยกันคิดให้ดีๆนะครับนำเสนอหนังสือนะครับที่ท่านรองนายกดร.สมคิดกับรัฐมนตรีคลังควรจะไปอ่านเนี่ยก่อนที่คิดจะไปสร้างบ้านคนจนมีอะไรบ้างลองชมดูนะครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในลำดับต่อไปขอเชิญท่านรับฟังและรับชมข่าวสารที่น่าสนใจจากบริษัท Agency for Real Estate Affairs จำกัดเรื่องหนังสือที่นายกดร.สมคิดและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังควรอ่านก่อนออกนโยบายที่อยู่อาศัยดร.โสพลเห็นรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์เกรงจะหลงทิศผิดทางจึงขออนุญาตนำหนังสือและเอกสารวิชาการมา
นายกดร.สมคิดและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้อ่านให้ท่วนถี่ก่อนออกนโยบายและมาตรการอสังหาริมทรัพย์และดร.โสพลยังเสนอให้รัฐบาลว่าควรเข้าร่วมประชุมนานาชาติที่เกี่ยวข้องด้วยดร.โสพลพรโชคชัยประธานกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรียเอสเซทแอฟแฟร์จำกัดขอแนะนำหนังสือดังต่อไปนี้ 1. Chamley Land Acquisition for Infrastructure Development หนังสือเล่มนี้เป็นของธนาคารโลกดร.โสพลมีส่วนร่วมในการเขียนในกรณีการจัดหาสาธารณูปโภคเพื่อการพัฒนาเมืองโดยการเวียนคืนชุมชนแออัดมาพัฒนาเพื่อส่วนรวมและสามารถดาวน์โหลดฟรี 2. Real Estate Valuation in Global Markets 2nd Edition Chicago โดยหนังสือเล่มนี้แสดงให้เห็นถึงกฎหมายและมาตรการอสังหาริมทรัพย์ในแต่ละประเทศนอกเหนือจากการประเมินค่าทรัพย์สินแล้วทั้งนี้ดร.โสพลเป็นผู้เขียนบทหนึ่งในหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับกรณีของประเทศไทย 3. Housing Financial Mechanism in Thai และ Nairobi UN Habitat 2008 หนังสือเล่มนี้เป็นขององค์การสหประชาชาติที่เขียนขึ้นโดยดร.โสพลนอกจากนี้ยังมีหนังสือแบบเดียวกันนี้ในกรณีประเทศอื่นที่พึงศึกษาให้ดีด้วย 4. The Future of Slum and Their Employment Implication The Case of Bangkok in Akimoto Tatsuru She Clash of Urban Slums in Asia and Their Employment Aspect 1998 หนังสือเล่มนี้เป็นของ International Labour Organization ซึ่งแสดงถึงกรณีศึกษาการลดลงของชุมชนแออัดในประเทศต่างๆรวมทั้งในประเทศไทยตั้งแต่ปี2541ซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนว่าการจัดหาที่อยู่อาศัยของภาครัฐนั้นไม่มีความจำเป็นใดๆ ดร.โสพลเป็นผู้เขียนไว้บทหนึ่งในกรณีประเทศไทยนอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.aria.co.th ขอบคุณค่ะนี่นะครับหนังสือเหล่านี้นะครับไม่ใช่เป็นการยกหางตัวเองนะครับแต่ว่าผมเขียนขึ้นมาเขียนให้ทางองค์การสหประชาชาติบ้างนะทางหน่วยงานต่างๆบ้างนะครับมีสาระความรู้นะน่าจะเป็นสิ่งที่เอาไปดูก่อนที่จะคิดนโยบายซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับความจริงนะครับราคาประเมินทางราชการเนี่ยยังต่ำกว่าราคาตลาดอยู่มากนะไม่ใช่ว่าราคาเท่ากับราคาตลาดนะครับน้อยกว่านะดังนั้นเราเห็นราคาประเมินทางราชการเพิ่มขึ้นอย่าตกใจฟังรายงานข่าวนี้ครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในลำดับต่อไปขอเชิญท่านรับชมและรับฟังข่าวสารที่น่าสนใจจากบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรียเอสเตทแอฟแฟร์จำกัดเรื่องราคาประเมินที่ดินราชการยังต่ำกว่าราคาตลาดอยู่มากไม่ส่งผลต่อราคาบ้านราคาที่ดินของราชการที่ปรับขึ้นนั้นปรับทุก4ปีไม่ได้ส่งผลต่อราคาอสังหาริมทรัพย์โดยตรงราคาตลาดปกติปรับขึ้นสูงกว่ามากตามที่มีข่าวว่าราคาประเมินของทางราชการเพิ่มขึ้น 25% โดยราคาสูงสุดตารางวาละ1ล้านบาทข้อนี้อาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าราคาที่ดินปรับสูงขึ้นมากอาจส่งผลต่อราคาที่อยู่อาศัยจนสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนดร.โสพลพรโชคชัยประธานกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรียเอสเตทแอฟแฟร์เห็นว่าราคาดังกล่าวของทางราชการยังถูกกว่าราคาตลาดไม่ได้ส่งผลต่อราคาที่อยู่อาศัยแต่อย่างใดและในสัปดาห์สุดท้ายของปี2558จะมีการโอนอสังหาริมทรัพย์มากเป็นพิเศษ
ก็เป็นเพราะการปรับราคาประเมินนี้เพื่อจะได้ไม่เสียภาษีในอัตราใหม่เท่านั้นอย่างในกรณีแรกราคาประเมินของทางราชการให้สีลมมีราคาแพงที่สุดที่1ล้านบาทต่อตารางวาทั้งนี้คงเป็นเพราะว่าสีลมถือเป็นส่วนกลางทางการเงินของประเทศมีอาคารสำนักงานอยู่มากมายแต่ในความเป็นจริงราคาที่ดินแพงที่สุดตามราคาตลาดก็คือพื้นที่ตามแนวรถไฟฟ้าแถวสยามชิดลมเพลินจิตซึ่งทางราชการประเมินไว้เพียง 900,000 บาทต่อตารางวาแต่ดร.โสพลพรโชคชัยประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรียเอสเตทแอฟแฟร์ประเมินไว้เป็นเงินตารางวาละ 1.9 ล้านบาทหรือสูงกว่าราคาที่ทางราชการประเมินไว้ถึง 111% สาเหตุที่ราคาตลาดที่ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรียเอสเตทแอฟแฟร์ประเมินไว้ให้พื้นที่สยามชิดลมเพลินจิตมีค่าสูงกว่าบริเวณสีลมก็เพราะเป็นทำเลด้านการค้ามีศูนย์การค้าที่ประสบความสำเร็จและที่สำคัญมีค่าเช่าสูงต่อตารางเมตรสูงกว่าพื้นที่สำนักงานเป็นอย่างมากเช่นสำนักงานที่สีลมมีค่าเช่าตารางเมตรละ700-1,000 บาทในขณะที่พื้นที่เช่าช่วงในศูนย์การค้าสูงสุดถึง 2,500 ถึง 5,000 บาทแม้ศูนย์การค้าจะมีพื้นที่ใช้สอยสุทธิต่อพื้นที่ก่อสร้างน้อยกว่าอาคารสำนักงานแต่ก็ยังมีสร้างรายได้ได้มากกว่าอยู่ดียิ่งกว่านั้นทำเลสยามชิดลมเพลินจิตยังถือว่ามีรถไฟฟ้า BTS 2 สายเชื่อมต่อกันทำให้มีความคึกคักมากกว่าย่านสีลมจะเห็นได้ว่าแม้ราคาประเมินของราชการจะถูกปรับขึ้นในรอบ4ปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในอัตราที่ต่ำกว่าการปรับเพิ่มขึ้นของตลาดเป็นอย่างมากเพราะจะสังเกตได้ว่าในพื้นที่ใจกลางเมืองแม้ไม่มีโครงการสาธารณะนูปโภคใหม่ๆใดๆเกิดขึ้นมากนะแต่ราคาที่ดินก็ขยับสูงขึ้นปีละประมาณ 10% เพราะการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าออกนอกเมืองหรือไปสู่พื้นที่อื่นมากขึ้นย่อมส่งผลขอโทษค่ะย่อมส่งผลให้การเข้าถึงศูนย์การค้าและอาคารธุรกิจใจกลางเมืองดีขึ้นราคาที่ดินในใจกลางเมืองจึงยิ่งขยับตัวเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ท่านสามารถติดตามชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.area.co.th ค่ะเห็นไหมครับอย่าตกใจนะครับราคาประเมินราชการนั้นไม่เท่าไหร่นะครับอย่าตกใจมากหมดเวลาลงซะแล้วครับสำหรับรายการบ้านและที่ดินไทยในวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันพระราชสัปดาห์ที่28มกราคม2559นะ2559เลยนะครับไม่ใช่2558ที่เพิ่งผ่านไปนี่เดือนแรกก็หมดซะแล้วนะครับยังไงเสียเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในเดือนหน้านะครับแต่ก็อยากจะกราบเรียนว่าถ้ามีโอกาสแนะนำติชมรายการมาเรามีของขวัญให้ท่านด้วย2ถ้าเกิดท่านมีคลิปส่งอะไรต่างที่น่าสนใจมาเผยแพร่เราก็มีของขวัญให้ท่านด้วยนะครับถือว่าท่านได้ช่วยกันเผยแพร่ความรู้นะเราถือว่าความรู้นั้นไม่ใช่สมบัติส่วนตัวของใครนะสามารถที่จะแบ่งปันกันได้นี่คือความตั้งใจของเรานั่นเองวันนี้ผมโสพลพรโชคชัยขออนุญาตกราบลาท่านไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดิ์ยิ่งขึ้นครับ